สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เรียนในรายวิชางานเชื่อมโลหะด้วยแก๊สสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส LPG ซึ่งเป็นแก๊สที่เราก็มีอยู่แล้วในทุกครัวเรือนวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้เพื่อให้นักเรียนเปิดอุปกรณ์และปิดอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส LPG หลังจากใช้งานเสร็จเอ้าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของการเปิดอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส LPG ขั้นที่หนึ่งเราก็เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ส LPG ครับหมุนซ้ายพอหมุนเสร็จมันจะบอกกีที่หน้าปัดนี่จะบอกปริมาณแก๊สว่าอยู่ในถังนี่มีอยู่เท่าไหร่นี่เข็มขึ้นแล้วนี่ขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งเปิดเดี๋ยวนี้ครับนี่เปิดหมุนมาทางนี้ครับต่อไปขั้นที่2นะครับขั้นที่2หมุนเกี่ยวลิ้นข้างเรกูเลเตอร์หมุนเกี่ยวลิ้นข้างเรกูเลเตอร์เราจะใช้แก๊สเท่าไหร่เราก็หมุนเอานี่เราจะใช้ทุนนี้ใช้น้อยก็ประหยัดใช้มากมันก็สิ้นเปลืองก็เป็นการเน้นในยุคประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงก็เอาเท่านี้ก็พอแล้วมันจะได้ใช้นานๆนี่ขั้นที่2นะครับหมุนเปิดตัวนี้คือหมุนขวานะครับเกี่ยวขวาอย่าหมุนซ้ายนะครับเมื่อครู่นี่หมุนซ้ายเปิดหัวถังนี่แต่พอเปิดลิ้นข้างเรกูเลเตอร์นี่คือหมุนขวานะครับต่อไปเรามาเรียนรู้ขั้นที่3ครับเปิดวาล์วหัวถังออกซิเจนนี่นี่ถังออกซิเจนครับเนี่ยเปิดวาล์วหัวถังเนี่ยเปิดหมุนซ้ายครับนี่พอหมุนปุ๊บมันจะเกจวัดตรงนี้จะแสดงปริมาณออกซิเจนนี่เข็มชี้ขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยเราอัดมาไม่ถึงพันหน่วยเป็น psi ครับเราอัดมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะถังเล็กเอาแค่นี้ก็พอต่อไปขั้นต่อไปครับหมุนวาล์วลิ้นข้างเรกูเลเตอร์โดยหมุนไปทางขวาเหมือนกันครับกับคู่นี้พอหมุนเสร็จเข็มนี่จะขึ้นทันทีครับนี่เราต้องการใช้เท่าไหร่เราก็เหมือนกันแหละครับกับที่อธิบายในตรงนี้เนี่ยเปิดมากก็สิ้นเปลืองมากหมุนน้อยก็สิ้นเปลืองน้อยยุคนี้ยุคประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วจะได้ใช้นานๆต่อไปขั้นต่อไปครับไปช้าๆนะครับเพราะว่าเราผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็มีก็เป็นถือว่าเป็นการรอกันนะครับเอาขั้นต่อไปครับเปิดวาล์วลิ้นข้างคันเชื่อมวาล์วตัวนี้แทนด้วยสีแดงครับมันใช้มานานหลายสิบปีครับเนี่ยสีนี้ก็เลยลอกออกไปเรื่อยๆเพราะถูกเหงื่อถูกอะไรกัดไปบ้างนะโดยการหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายหมุนมากหมุนน้อยขึ้นอยู่กับคนใช้ครับถ้าเราหมุนมากแก๊สมันก็แรงถ้าหมุนน้อยแก๊สมันก็เบาแต่ครูขอแนะนำว่าการหมุนนี้ให้หมุนน้อยๆเพราะเวลาเราเปิดไฟมันจะได้เธอจะได้ไม่ต้องตกใจเปิดมากไฟฟู่มาเนี่ยตกใจนะขั้นต่อไปครับนี่จุดไฟครับจุดไฟด้วยเขาเรียกว่าไรเตอร์ฟังชื่อแล้วน่าจะแพงนะก็ไม่แพงลองหาซื้อได้ในบ้านเราครับในร้านขายอุปกรณ์
งานช่างทั่วไปบอกว่าซื้อตัวจุดแก๊สหน่อยว่างั้นมีเยอะแยะครับนี่จุดเข้าไปอย่างนี้ครับจุดเข้าไปนี่ไฟก็ติดอย่างนี้แหละครับนี่ทำไมครูจึงไม่บอกให้เธอนั้นเปิดแรงเพราะว่าถ้าเปิดแรงมันจะฟู่อย่างนี้มันน่ากลัวครับเอาเบาๆแค่นี้ก็พอเนี่ยเปิดเริ่มแรกนะโดยประมาณเอานะครับแล้วก็ค่อยๆปรับมาอย่างนี้นี่ถ้าไม่มีตัวนี้นี่ที่บ้านไม่มีเป็นคนประหยัดไม่อยากซื้อก็เอาไฟแช็กนะครับแทนไฟแช็กนี่แหละไฟแช็กที่จุดเตาหุงข้าวบ้านเรานี่แหละครับแทนต่อไปขั้นต่อไปหมุนวาล์วออกซิเจนวาล์วตัวนี้จะแทนด้วยสีเขียวหรือสีน้ำเงินแต่ตัวนี้มันใช้มาหลายสิบปีครับมันลอกกันหมดแล้วครับโดยการหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายเพื่อเป็นการปรับเปลวเชื่อมนี่ครับหมุนออกมาเนี่ยหมุนน้อยๆนี่มันก็จะเป็นเปลวสีน้ำทะเล2ชั้นอุณหภูมิสูงนะครับเนี่ยไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดตัวนี้เดี๋ยวมันจะไหม้เทอร์โมมิเตอร์นะครับสูงนะครับ900กว่าองศานะครับ900กว่านะเนี่ยนี่คือการเปิดอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการเชื่อมนี่หลังจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมนี่วันนี้ครูมาสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การเปิดอุปกรณ์หรือการเปิดและปิดอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส LPG ไหนๆก็เปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะสาธิตการเชื่อมให้ดูสักหน่อยเพื่อเป็นการประเมินตัวเองว่าผู้เรียนอยู่นี้สามารถที่จะทำได้ไหมเนื้อบากกว่าแรงไหมดูนะครับวันนี้ครูจะสาธิตการเชื่อมกระป๋องครับกระป๋องเนี่ยเป็นเหล็กบางๆครับเอาเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมมันก็ไม่ติดหรอกครับมันบางกี่ไปมันก็ขาดแล้วแต่ข้อดีของที่ครูนำมาสอนทีนี้การใช้แก๊ส LPG เนี่ยเชื่อมด้วยแก๊สเนี่ยมันสามารถเชื่อมได้แต่เธอต้องใช้สมาธินะครูบอกตรงนะว่ากว่าเธอจะได้ใช้สมาธินะเธอต้องไปโอ้โหครูต้องพาเข้าสมาธิต้องอะไรหรือไปที่ศาลาวัดหลวงตาพาเข้าสมาธิถึงได้เข้าแต่มาเรียนกับครูได้เข้าเลยครับนี่ขณะที่เธอต่อเชื่อมเหล็กตัวนี้แหละถ้าสมาธิเธอดีเธอก็ต่อได้ถ้าสมาธิเธอไม่ดีเธอก็ต่อไม่ได้นั่นคือเธอได้ฝึกสมาธิในตัวแล้วดังนั้นวิชานี้เธอได้ทั้งฝึกสมาธิด้วยเธอได้บุญและได้กุศลนะเนี่ยเข้าใจหรือยังอ้าวเนี่ยเอาก็วางลงอย่างนี้ครับวางลงอย่างนี้นี่ตัวที่ทำให้ติดครับเขาเรียกว่าบอแร็กสารบอแร็กนะครับถ้าใครทานเข้าไปก็เป็นมะเร็งครับแต่ถ้าเอามาเชื่อมด้วยแก๊ส LPG นี่ได้งานครับไม่ได้มะเร็งครับได้ผลงานครับนี่ต่อไปครับต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันสายตาตัวเองสำหรับคนฝึกหัดใหม่เราก็สวมนี่เขาเรียกว่าแว่นกรองแสงแต่ครูเอาออกหมดแล้วไอ้ตัวกรองแสงน่ะเพราะครูขั้นเทพแล้วครูก็เลยเอาออกแต่สำหรับถ้าเธอไปฝึกเธอต้องใส่นะเธอไม่ใส่เธอก็ไม่เจ็บตาหรอกแต่ครูอยากให้เธอทำถูกหลักวิชาการเอาต่อไปขั้นต่อไป ได้ชักหน้าที่ล่ะแปดละปะเอาชักหน้าที่ป่ะตัดต่อตัดได้ตัดได้ครับขั้นต่อไปนะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับเนี่ยง่ายๆวิชางานช่างเชื่อมแก๊สน่ะเอานี้มาเผาให้มันร้อนครับร้อนพอมันร้อนแล้วก็จุ่มลงไปในบอหลักนะครับน้ำประสานบอแร็กนี่มันก็จะติดขึ้นมานี่มีผงขาวติดขึ้นมาถ้ามันยังไม่ติดแล้วก็เผาไม้แต่มันติดแล้วล่ะแต่ครูอยากให้เธอเห็นว่ามันติดมาขาวโพลเลยนี่จิ้มลงไปนี่มันก็ติดขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยติดขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็อย่างเช่นเธอต้องการต่อลวดเช่นนี้เข้ากับก้นกระป๋องเนี่ย
เธอก็ตัวนี้มันเป็นลวดทองแดงครับเป็นลวดเหล็กที่เคลือบด้วยทองแดงพอทองแดงออกหมดก็เหลือแต่เหล็กหลังจากนั้นก็เป็นสนิมที่เขาเคลือบทองแดงไว้นี้เพื่อป้องกันสนิมครับเหมือนทาสีแหละครับทาสีก็ทาเพื่อป้องกันสนิมครับแล้วก็ความสวยงามนี่เอาตัวนี้อาบเผาตัวนี้ให้ร้อนแดงครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนี่ติดแล้วครับเนี่ยติดแล้วเนี่ยอ้าวนี่ติดแล้วทีนี้เราก็อาบรวดเชื่อมทองเหลืองนี้ไปที่ก้นกระป๋องนี่แต่เปลวไฟนี่สูงหน่อยแล้วก็ปรับเบาลงครับเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์แหละอย่างวิ่งช้าก็บิดช้าอย่างวิ่งเร็วก็บิดเร็วเหมือนกันครับไม่ต่างกันแต่ตัวนี้อ้าวเนี่ยเอาลงไปพร้อมกันเรื่องจากว่าก้นกระป๋องเนี่ยมันบางมากก้นกระป๋องบางมากเดี๋ยวมันทะลุครับเดี๋ยวทะลุเอาเข้าแล้วออกนะเข้าออกอย่าไปเข้าอย่างเดียวเอากูยังไม่ได้จุ่มน้ำประสานหมดมันก็เลยไม่ติดอ่ะจุ่มแล้วนี่ครับติดแล้วครับเนี่ยติดแล้วเนี่ยติดแล้วครับง่ายๆเห็นแล้วก็วางในนี้ไว้ก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยหยิบตัวที่เราจะเชื่อมต่อนี่ขึ้นมาแล้วเราก็แล้วก็ปล่อยอย่างนี้ปล่อยให้มันเย็นนะครับเพราะมันเย็นแล้วก็ยกไปเป็นไงครับติดแล้วครับนี่อ้าวเอาไปไล่ยุงทีนี้อยู่ที่บ้านยุงเยอะครับไล่ยุงครับที่เราต่อเสร็จแล้วเนี่ยติดแล้วเป็นสักขีพยานแล้วว่าเชื่อมได้จริงครูไม่ได้โกหกต่อได้จริงสร้างอุปกรณ์สร้างอะไรได้ทั้งนั้นต่อไปเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วต่อไปครูก็จะสาธิตการปิดอุปกรณ์เชื่อมแก๊สหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นแรกนี่ให้ปิดวาล์วออกซิเจนนะครับเนี่ยที่คันเชื่อมโดยการหมุนขวาครับหมุนขวานี่ปิดอย่างนี้ครับทำไมครูต้องปิดออกซิเจนก่อนเหตุผลถ้าปิดแก๊สก่อนมันก็ได้เหมือนกันแต่ครูขอแนะนำว่าให้ปิดออกซิเจนก่อนดีกว่านะครับบางครั้งมันก็เกิดการแตกครับที่ปลายเชื่อมทำให้ตกใจขั้นที่1ปิดตัวนี้ขั้นที่2ก็ปิดแล้วครูได้ปิดแก๊สแล้วขั้นที่2เปิดใหม่ให้ดูก็ได้เพราะว่าแสดงขั้นที่1ผ่านไปลมขั้นที่1ปิดออกซิเจนแล้วขั้นที่2ปิดวาล์วแก๊สโดยการหมุนหมุนขวานะครับหมุนขวาแหมหมุนปิดแล้วครับนี่ขั้นที่2ต่อไปถอดแว่นได้แล้วเพราะว่าไม่มีแสงอุลตราไวโอเลตไม่มีแสงอะไรแล้วถอดได้ขั้นต่อไปครับปิดวาล์วถังแก๊ส LPG ครับหมุนขวาครับนี่ปิดแล้วพอปิดปุ๊บนี่เข็มนี่จะตกลงมาเลยครับเนี่ยปิดเห็นไหมครับนี่เข็มตกแล้วเนี่ยแสดงถึงว่าเราปิดแล้วต่อไปขั้นต่อไปปิดตัวนี้เสร็จปิดวาล์วหัวถังออกซิเจนครับหมุนขวาครับกำลังปิดครับปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วแต่ตัวนี้มันไม่ลงก็ไม่เป็นไรต่อไปขั้นต่อไปปิดตัวนี้เสร็จแล้วขั้นต่อไปเปิดวาล์วแก๊ส LPG ที่คันเชื่อมครับวัตถุประสงค์เพื่อไล่แก๊สที่ค้างอยู่ในสายนี่ออกให้หมดอย่าให้มันตกค้างต้องไล่ออกให้หมดนี่พอไล่ออกแล้วเข็มตัวนี้มันจะตกลงถ้าเราไล่แก๊สที่ค้างสายมันอ้าวดูนะครับตกลงแล้วครับนะตกลงแล้วเห็นไหมครับตกลงแล้วเนี่ยต่อไปขั้นต่อไปหลังจากเปิดไล่แก๊สออกหมดแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สที่คันเชื่อมนี่ไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมหมุนขวาไว้เหมือนเดิมต่อไปขั้นต่อไป
ปิดไล่ออกซิเจนที่อยู่ในถังนี้ที่ค้างในสายเนี่ยออกให้หมดไล่ออกมาให้หมดอย่าให้มันค้างในสายเปิดด้วยการเปิดวาล์วที่คันเชื่อมหมุนซ้ายออกแล้วครับเนี่ยเข็มเริ่มตกแล้วครับเห็นไหมตกแล้วเข็มตกแล้วเข็มตกแล้วเห็นไหมเนี่ยตกแล้วนะตกแล้วถึงเลขศูนย์ทุกอย่างเลยนะน่ะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับปิดไว้เหมือนเดิม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 ขั้นต่อไปเราได้ทำตรงนี้เสร็จแล้วขั้นต่อไปทำอะไรครับเราปิดออกหมดแล้วเราก็ปิดวาล์วข้างเลคจิวเตอร์โดยการหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายทีนี้ปิดอย่าไปหมุนขวานะครับนี่หมุนมาทางซ้ายเนี่ยหมุนออกมาหมุนออกมาให้สุดแล้วครับนี่ทำให้หลวมเขาเรียกว่าปิดตัวนี้เนี่ยแต่ทำให้แน่นนะเขาเรียกว่าเปิดยิ่งแน่นยิ่งเปิดมันจะกลับกันมันจะทำให้สับสนนิดหน่อยนี่เปิดออกมาหมุนซ้ายต่อไปหมุนวาล์วลิ้นข้างเลคจิวเตอร์ของถังออกซิเจนออกทำเหมือนกันครับหมุนมาทางซ้ายเหมือนกันเอาให้หลวมเลยครับนี่เขาเรียกว่าปิดถ้าหลวมแล้วปิดปิดจนกระทั่งหล่นลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยแต่เพื่อไม่ให้มันนั่นก็เราก็ค้างไว้หน่อยมันจะได้หาได้ง่ายในใช้ครั้งต่อไปสำหรับการเรียนการสอนภาคสาธิตการเปิดและปิดอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส LPG ของคุณครูก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นการสาธิตจะไม่เชื่อมเป็นผลงานอะไรให้ดูมากมายเพื่อให้เธอนั้นได้เปิดและปิดเป็นเท่านั้นส่วนจะต่อยอดเรียนรู้ยังไงก็ว่ากันอีกแผนต่อไปที่เราจะเรียนรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ